วันนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังได้อย่างรวดเร็วนั้นสามารถทำได้โดยอาศัยหลักการของการฝึกสุนัขเชิงบวก Positive Reinforcement Training ซึ่งเน้นการให้รางวัลและชมเชยเมื่อสุนัขทำตามคำสั่งที่ต้องการแทนการใช้การลงโทษหรือการข่มขู่ซึ่งอาจทำให้สุนัขเกิดความเครียดและกลัวการถูกฝึกนอกจากนี้ควรฝึกสุนัขตั้งแต่อายุยังน้อยโดยช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดคือตั้งแต่ 1-3 เดือนซึ่งเป็นช่วงที่สุนัขกำลังมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่สำหรับวิธีการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังได้อย่างระวอดาเรลมีดังนี้เลือกคำสั่งง่ายๆเริ่มต้นด้วยการฝึกคำสั่งง่ายๆเช่นนั่งนอนลุกเข้าออกเดินตามและอื่นๆเมื่อสุนัขสามารถเรียนรู้คำสั่งเหล่านี้ได้แล้วจึงค่อยฝึกคำสั่งที่ยากขึ้นฝึกในที่เงียบๆหลีกเลี่ยงการฝึกสุนัขในที่ที่มีสิ่งเร้าต่างๆเช่นเสียงดังผู้คนสัตว์อื่นๆเป็นต้นเพราะอาจทำให้สุนัขเสียสมาธิและเรียนรู้คำสั่งได้ช้าฝึกอย่างสม่ำเสมอควรฝึกสุนัขเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 10-15 นาทีเพื่อให้สุนัขเกิดความคุ้นเคยและจดจำคำสั่งได้เร็วยิ่งขึ้นให้รางวัลและชมเชยเมื่อสุนัขทำตามคำสั่งที่ต้องการควรให้รางวัลหรือชมเชยทันทีเพื่อให้สุนัขรู้ว่าทำถูกแล้วและจะได้รับรางวัลหรือคำชมเชยซึ่งจะทำให้สุนัขมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้คำสั่งต่อไปอย่าลงโทษไม่ควรลงโทษสุนัขเมื่อทำผิดเพราะอาจทำให้สุนัขเกิดความเครียดและกลัวการถูกฝึกซึ่งจะส่งผลเสียต่อการฝึกสุนัขในระยะยาวตัวอย่างการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งนั่งยืนอยู่ด้านหน้าสุนัขและถือขนมหรือของเล่นไว้ในมือยื่นขนมหรือของเล่นไปเหนือจมูกของสุนัขแล้วค่อยๆดึงขนมหรือของเล่นขึ้นเหนือศีรษะของสุนัขเมื่อสุนัขเงยหน้าขึ้นก้มลงและกดหลังของสุนัขลงเบาๆจนสุนัขนั่งลงเมื่อสุนัขนั่งลงให้ขนมหรือของเล่นเป็นรางวัลและชมเชยด้วยคำพูดเช่นดีมากเก่งมากฝึกซ้ำๆจนสุนัขสามารถนั่งลงได้อย่างถูกต้องการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังนั้นต้องอาศัยความอดทนและความสม่ำเสมอไม่ควรคาดหวังให้สุนัขเรียนรู้คำสั่งได้อย่างรวดเร็วในทันทีควรฝึกสุนัขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้สุนัขสามารถเรียนรู้คำสั่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ